ชื่อชุมชนบางปูก็คือหมู่ที่3บ้านบางปูซึ่งเป็น1ใน3หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางปูอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีครับที่นี่มีชุมชนชาวมุสลิมตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินสาย42เส้นทางปัตตานีนราธิวาสเดิมทีนั้นประชาชนทำอาชีพประมงเนื่องจากอยู่ติดกับอ่าวปัตตานีฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งมีป่าชายเลนผืนใหญ่ที่เป็นกำแพงธรรมชาติให้พวกเขาได้อยู่อาศัยอย่างสงบร่มเย็นมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนครับชาวบางปูทุกคนเติบโตมากับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ภายใต้อาณาจักรของป่าโกงกางเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหลายชนิดรวมทั้งนกยางนกหัวขวานและนกเป็ดน้ำจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2547จึงมีการเริ่มการจัดการท่องเที่ยวกันเองโดยชุมชนหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มเยาวชนจากศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชนมัสยิดอัตตะอาวุนบางปูที่พวกเขาเริ่มต้นศึกษาและเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพเรื่องการท่องเที่ยวอย่างจริงจังจนในปัจจุบันตั้งเป็นกลุ่มของตนเองที่มีชื่อว่ากลุ่มท่องเที่ยวบางปู Amazing ครับตลอดที่ผ่านมาที่เราจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยวขึ้นมานะหลายๆอย่างเราต้องประยุกต์ใช้นะอย่างเช่นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะการสื่อสารให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบข่าวสารที่เราดำเนินการอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพจของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนะเพื่อที่จะให้คนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเราได้มากที่สุดด้วยหลักๆ การทำงานแล้วนะครับผมนะก็จะเป็นฝ่ายที่รับลูกค้านะลูกค้าเวลาจะมีโปรแกรมล่องเรืออะไรก็จะมาติดต่อที่ผมนะพอผมได้จำนวนลูกค้าได้ข้อมูลของลูกค้านะก็จะส่งต่อไปยังทีมที่ดูแลเรื่องคิวเรื่องคิวเรือนะว่ารอบนี้ลูกค้ามาครบกี่คนต้องใช้เรือกี่ลำนะก็จะมีทีมงานคอยจัดการอยู่นะการที่คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่าชายเลนและสัตว์นานาชนิดให้ปลอดภัยจากการถูกทำลายแล้วก็ยังได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกด้วยครับเสน่ห์ของการนั่งเรือท่องเที่ยวชมป่าโกงกางนั้นอยู่ที่การได้เห็นการดำรงชีวิตของสัตว์นานาชนิดจึงควรจะต้องมาในช่วงเวลาบ่ายแก่ๆอากาศเริ่มเย็นลงประกอบกับพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าฝูงนกจำนวนมากกำลังบินกลับรังทำให้เราได้เรียนรู้ว่าป่าโกงกางนั้นมีความสำคัญต่อสรรพสัตว์มากขนาดไหนรวมทั้งผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงก็ได้รับผลประโยชน์จากสถาปัตยกรรมของธรรมชาตินี้ไปด้วยชาวชุมชนบางปูจึงมีการตกลงร่วมกันในการดูแลสิ่งแวดล้อมและทำการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายธรรมชาติครับ